ว้าวโอ้โหคุณว่านี้ใหญ่ยังครับยังค่ะโอ้โหเฮ้ยเราหาได้ไงอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ตีห้าไม่ถึงก็จวนโมงเช้าค่ะคิดทบทวนเรื่องฟันฉันดีอันนี้เราตื่นตั้งแต่ตีห้านะคะแล้วเราก็กำลังจะไปข้างนอกเปิดหน้าต่างนะคะเพราะว่าต่างเป็นไออย่าลืมเปิดหน้าต่างไปทางกินกันแดดกำลังขับรถไป45นาทีนะคะไปจังหวัดชัยยาเอ้ยไม่ใช่อำเภอชัยยาเออไปกินไข่เค็มล้อเล่นไม่ใช่ไปเออนั่นแหละเดี๋ยวดูเจอกันทุกคนไอ้ถึงละเป็นโมงเช้าพอดีตอนนี้เราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะคะไม่มีตัวอะไรเด่นๆอยู่รู้อย่างมาทำอะไรเออสุราษฎร์นึกถึงสุราษฎร์ธานีต้องนึกถึงอะไรคะหอยอะหอยนางรมโอเคทุกคนเราจะไปหาหอยนางรมกันนะคะ หอยนางรมตัวใหญ่มากๆเราอะเคยทำคลิปแบบพวกแบบหาหอยนางรมไปเก็บหอยนางรมอะมาหลายคลิปแล้วแต่ว่าของที่สุราษฎร์อะจะไซส์ไม่เหมือนที่อื่นเว้ยเพราะว่าไซส์เขาอะเท่านี้เท่าฝ่ามือเลยโอ้โหอันนี้หอยหรือว่าก้อนหินคะโอ้โหอันนี้คือหอยที่ไปเก็บมาเหรอคะโอ้ my god เดี๋ยวมาไปดูแหล่งกันดีกว่าค่ะทุกคน แค่ขึ้นเรือก็ไม่ไหวแล้วนั่งตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะด้วยสรีระของเรือนั้นมันจะทำให้เราล่มแน่นอนที่นี่บรรยากาศดีมากเลยเพราะว่าพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นภาพก็เลยแบบซิลูเอทสวยงามไปหมดเออคนลุงไปหาปูมาเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปหาอะไรมาคะนี่ปูปูอุ้ยเฮ้ยได้มาเยอะไหมคะก็ประมาณ 3-4 โลได้เลยไปแล้วนะฮะไปแล้ว1 2 3จมโอ้โหโอเคคุณ M6 โค้ดวิดคอวิธีการหาที่นี่หายังไงคะปกติโมเคยเห็นแต่เวลาเป็นฟาร์มก็คือจะเป็นเชือกแล้วก็แบบที่นี่น้ำตื้นครับผมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอ๋อเป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นแบบเลี้ยงก็คือสุราษฎร์อ่ะเขาจะฮิตในการเลี้ยงหอยนางรมแบบบางที่เขาก็จะหลอบเป็นหลอดซีเมนต์แล้วก็โยนลงไปในน้ำแล้วหอยนางรมก็จะมาเกาะแล้วเราก็หยิบแท่งนั้นขึ้นมาแล้วก็เอาหอยดูว่าเอ้ยขนาดเนี้ยโอเคหรือยังแล้วเวลาเดินไปมันไม่บาดเท้าหรอคะใส่รองเท้าแล้วอ๋อใส่รองเท้าแล้วโอ้อันนี้นี่อุ้มหนักไหมคะประมาณ15กิโลครับผมโอ้อันนี้ก็คือหอยเหรอคะใช่ผมถุงมือเวลาเก็บก็เก็บข้างในนี้เฮ้ยมูนไม่เคยเห็นวิธีนี้เลยนะทุกคนปกติเราเห็นแต่เป็นพวงๆเสร็จแล้วแล้วคอก็จะทุบไปขอบคุณค่ะตัวใหญ่มากตัวใหญ่แบบใหญ่สุดอันนี้กินได้เลยเค็มไหมคะหอยสุราษฎร์ไม่เหมือนหอยอันนี้ครับตามเป็นทะเลนอกทะเลอ่าวไทยอ่ะอันนี้จุดรอยต่อทะเลอ่าวไทยเลยน้ำเค็มน้ำจืดผสมสารกันน้ำจืดเยอะกว่าน้ำจืดเยอะกว่านี่จะออกปลายเค็มปลายหวานครับผมเราตรงนี้คือน้ำจืดเยอะน้ำเค็มไม่ได้เยอะมากมันก็เลยทำให้หอยไม่เค็มมากอ๋อมีความแบบผสมผสานระหว่างความละมุนหวานแล้วก็ความเค็มความกรอบใช่หอยสุราษฎร์เนี่ยจะกรอบมากจะบอกว่าทุกคนคะคือจริงๆแล้วเราตั้งใจเรามาโมตั้งใจมาที่โมจะลงเว้ยแต่ว่าโมไม่สามารถลงได้จริงๆเพราะว่าเราเป็นวันนั้นของเดือนนะเราก็เลยจะส่งผู้โชคดีแต่ละไปศึกษาการหาหอยนางรมให้พี่หน่อยได้ไหม
ถ้าทุกคนโมขอโทษจริงๆนะโมขอโทษจริงๆไปไปเราไปลงมาลงกันเถอะโอเคค่ะกระดุงพร้อมสู้ๆนะสู้ๆสู้ๆสู้ๆสู้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 เราเปลี่ยนหน้าที่จากการเป็นตะกองเป็นคนหาหอยละเอียดรู้สึกไงบ้างคะโอ้ข้างล่างมันเดือยๆจริงเหรอเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่โมไม่ได้ลงไปค่ะเราส่งแล้วค่ะเฮ้ยอยากลงด้วยน้ำหนักโอ้โหสุดยอดเฮ้ยเป็นไงเนี่ยเป็นไงอธิบายให้ฟังหน่อยเท็กซ์เจอร์เป็นยังไงคะข้างล่างก็หยิบ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 เป็นแล้วเราเขาวางวงล้อห่างกันขนาดไหนน้องล้อประมาณ1เมตรครับผมอ๋ออ๋อคือเราต้องเหยียบไปเรื่อยจนกว่าเดินไปเรื่อยจนกว่าเราจะหาวงล้อเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนักมาส่งมาส่งมาเดี๋ยวโมซ้อเดี๋ยวโมซ้อช่วยช่วยโอ้โหหนักมากต้องยืนตัวอย่างนี้นี่ถ่วงว่ากี่ปีคะแล้วเราก็2ปีกว่าเสร็จแล้วเราก็ครู2ปีเลยค่ะแรงๆโอ้ยแรงเยอะได้โอเคว้าวโอ้โหคุณว่านี้ใหญ่ยังครับยังค่ะโอ้โหเฮ้ยเราหาได้ไงอ่ะโอ้โหตื่นเต้นน่ะโมอยากดูแล้วว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหนอ่ะเหมือนเราเห็นแล้วอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ my god ใหญ่เลยมืออ่ะโอ้โหตัวมันใหญ่แม่งทู่เฮ้ยอยากกินอ่ะกินเลยดิล้างน้ำกินได้เลยกินได้เลยเหรอล้างน้ำกินได้ล้างน้ำก่อนโมอยากลงไปข้างล่างด้วยมากเลยอ่ะมันหายากไหมอ่ะทุกคนโมจะชิมแล้วนะใหญ่มากเลยกินแล้วนะคะเป็นไงบ้างอร่อยมากหอยกรุบมากค่ะแล้วก็ไม่เค็มมากอ่ะมานี่มานี่เดี๋ยวป้อนเข้าปากเป็นไงบ้างอร่อยมากป้อนอาหารเป็นไงกรุบกรุบมากอร่อยไหมไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดยังกินได้เลยอ่ะมันไม่ยุ่ยอ่ะชิมไหมชิมไหมอร่อยเลยอร่อยเหรอเราจะไปวิ่งเล่นต่อนะลูกโอ้เป็นไงกรอบมากเลยค่ะอร่อยมากถ้ามีน้ำจิ้มจะอร่อยกว่านี้แบบสุดยอดโคตรอร่อยตักแล้วรีบไปหากันต่อโอเคอยากกินแล้วเดี๋ยวไม่เราเดี๋ยวเราช่วยคิดไงเอาบึ๊ดจ้ำบึ๊ดโอเคโอ้ยโอ้โหนี่เยอะมากเลยอ่ะโอ้โหเลยอย่าถูสิถุงมือเฮ้ยเจ็บไหมอ่ะมือใหม่หัดเก็บพุ้ดเก็บพุ้ดหลังจากที่เราเก็บหอยกันมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปดูกรรมวิธีนะคะว่าจะทำยังไงถึงเราจะขายหอยกันได้ต่อนะคะพอเราได้หอยมานะคะครับเราก็จะฉีดใช้ที่ล้างรถฉีดหอยแต่ดีนะไม่ต้องขัดเลยอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาชั่งน้ำหนักกันโอ้โห2 ตัวโลน่าจะเป็นที่น้ำหนักเปลือกน้ำหนักเปลือกประมาณ 80% หรือ 90% เพิ่งรู้ว่าทุกคนเห็นรอยอันนี้ไหมคะขยึกขยึกขยึกเนี่ยเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้เลยฟึก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 หลวงเขาบอกว่ามันเป็นรอยที่น้ำทะเลอ่ะซัดเข้ามาทุก15 วันอ่ะจะเป็น1 ชั้นอย่างนี้15 วันอันเนี้ยถ้ามี2 อันก็เดือนหนึ่งแล้วยิ่งทับกันเยอะหลายชั้นน่ะจะยิ่งอายุเยอะขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าหอยนางรมที่ตัวเองกินนะคะอายุเท่าไหร่ก็ลองนั่งนับกันก่อนกินตาเหล่ก่อนกินแน่นอนสวยแก่ได้แก่ได้แล้วทุกคนคะคนดูนี่คือแบบเรามาถึงแหล่งแล้วเราอ่ะเจอหอยที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ดูดิเนี่ยแล้วน้องคือสดอ่ะ
ม่ดูดิน้องใหญ่มากใหญ่เท่ามือใหญ่เท่ามืออันนี้คือหอยนางรมแบบสดๆซึ่งเราเวลาเรากินต้องกินกับอะไรคะกระถิ่นครับกระถิ่นค่ะนี่ค่ะแล้วก็โอ้เนี่ยครับจัดจานซะหน่อยจัดจานไปเอาหอยหน่อยว้าวปิดท้ายด้วย texture กรุบๆนกน่ากินมากนี่ดูดิหมดคือมันเกินช้อนนะเนี่ยต้องสไลด์เข้าปากเลยเอาเข้าไปเลยเดี๋ยวก่อนมันไม่หมกคำจริงจะพยายามจะพยายามทุกคนโอ้โหกระถิ่นตามไปกินไปโอ้โหกินทั้งก้านเครียดอ่ะมาตรฐานหอยนางรมเราได้สูงขึ้นแล้วอ่ะมันเครียดมากเลยเนี่ยก็คือหลังจากนี้ไปกินหอยนางรมนี่อื่นก็คือไม่อร่อยครับอร่อยมากดูนะคะมีใหญ่กว่าตัวที่แล้วเยอะใช่น้องอยู่ในทะเลมา2ปีแล้วไม่ให้เวลาอย่าโกรธกันนะเราทำสิ่งนี้1 2 3 go ชอบได้เครื่องเหรอลบภาพที่เคยกินมาเลยทั้งชีวิตทุกคนมันแบบไม่คาวเลยอ่ะมันแบบความคาวเท่ากับสูงไม่อยากความหวานแต่ความกรอบคลิปนี้โมแบบไม่อยากพูดอะไรมากอ่ะคือให้ทุกคนดูเอาจินตนาการเอาว่ารสชาติหอยนางรมที่สดมากๆเป็นยังไงง่ำมันเต็มมากใช่ไหมเป็นอย่างไรเป็นยังไงน่าคาวคือรสชาติน้องอ่ะมันจะเน้นไปที่ความหวานมากกว่าความมันถ้าใครที่ชอบกินหอยที่หวานและกรอบแนะนำเลยหอยนางรมชัยยามันจะไม่ได้แบบเป็นรสชาติที่แบบมันแล้วก็มีกลิ่นหอยนางรมแรงๆมันจะเน้นหวานกรอบเฟรชสดชื่นเดี๋ยวจะลองกินแค่บีบมะนาวแค่บีบมะนาวนะคะอันนี้อร่อยสุดปกติหอยนางรมอ่ะต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดถ้าไม่กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะน้องจะขาวแต่อันนี้ต่างกันเว้ยอันนี้คือต้องกินแบบเพียวๆแล้วบีบมะนาวอ่ะจะอร่อยสุดแบบสุดขนาดปักปี้อร่อยมากอ่ะตัวสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวโมจะไปแล้วอุ้ยหอมมากแค่นี้ก็หอมแล้วอ่ะอุ้ยน่ากินจังเลยอ่ะมันต้องอร่อยมากแน่น้ำทะเลสาดก็น่าฉันรักรสชาติความเค็มความหวานของหอยนางรมโอเคค่ะวันนี้ก็คือแฮปปี้มากมากนะคะแล้วก็มีความปนเสียใจเล็กๆนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเราได้กินหอยนางรมที่มันเอ็กซ์ตรีมขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะใครอยากลองกินนะคะก็สั่งได้ที่อันฟาร์มตอนนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าขอกระโดดลงทะเลอีกโอเคตามนั้นเอาเลย อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 ง